ครับนี้คลิปเร่งด่วนครับเนื่องจากหลายคนคงรู้จักตัวเรียกอะไรนะ Windows Subsystem for Linux นะครับนี่ก็คือมันเป็นการที่เราสามารถเรียกเชลของตัว Linux พวก Unix เข้ามาใช้งานเนี่ยไอ้ของผมเอา Debian มาใช้งานคือผมพยายามหาวิธีเพราะว่าโดยปกติเนี่ยมันเวลาติดตั้งตัว Windows จากใน Store เนี่ยครับเวลาเราติดตั้งครับเราสามารถเซิร์ชได้นะ WSL ใน Store เนี่ยมันจะมี distribution ของ Linux หลายตัวเลยมีทั้งฟรีแล้วก็มีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังค์นะที่ดาวน์โหลดตัวที่คนชอบกันนะคือ Ubuntuแต่ผมชอบใช้ Debian มากกว่าเพราะมันมีความ clean มากกว่าจริงๆถ้ามี CentOS ก็อยากใช้นะแต่มัน69 บาทอ่ะก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าในแง่ของคอนโซลคอมมานด์อ่ะมันไม่ได้ต่างกันมากครับก็ใช้งานได้เหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าเข้าเรื่องก่อนคือผมมีปัญหาว่าถึงเครื่องเนี้ยจะมีฮาร์ดดิสก์สองลูกเนาะแต่ตัวไดซีเนี่ยเป็น SSD ตัวเนี้ยเป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนไอตัว WSL เนี่ยหลังจากลงแล้วมันจะเข้าไปอยู่ที่ดูเว็บในนี้ก็ได้ครับในคนเนี้ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในคลิปนะครับคือเขาบอกว่าปกติเนี่ยมันจะถูก install ลงมาที่ local app data เนาะเราก็ลองเปิดดูว่า local app data มันจะมี LXSS หรือไม่ก็เป็นชื่อแพ็กเกจอย่างเงี้ยก็คุณจะมี Debian เนี่ยของผมไม่มีเพราะผมลองทำตามเขาละเวิร์กคือปัญหาคือว่าผมอะถ้าลงผ่าน App Store นะลงแบบออโต้เนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในไดซีครับถ้าดูตามเขาเรียกอะไรนะดูตามผ่านมัน local app data เนี่ยคือไดซีใช่ปะที่ในไดซีผมอ่ะมันเป็น SSD ซึ่งมันไม่เยอะแล้วก็ปกติผมเอาไว้แค่แบบรันสคริปต์จิบจิบจอยจอยครับก็ไม่ได้ต้องการใช้ SSD หรอกเท่าไหร่นานๆทำทีอะไรเงี้ยเขียนโคดดิ้งที่เป็นเชลสคริปต์คือแต่ก่อนก็ถ้าผมเขียนเชลสคริปต์มี2 วิธีคือผมต้องไปหยิบเครื่อง Mac มาทำแต่อีกวิธีหนึ่งคือลง VM มาในเครื่อง Windows เนี่ยแหละครับแล้วก็ซีเคียวเชลเข้าไปที่ตัวนั้นนะก็ไม่สะดวกเท่าไหร่เมื่อเทียบกับวิธีการนี้นะแต่อันนี้ก็มีข้อจำกัดบางอย่างเหมือนกันที่ยังทำไม่ได้แต่ว่าในสโคปของงานที่ผมใช้อยู่มันโอเคแหละก็ใช้งานได้อ่ะทีเนี้ยในนี้ก็จะบอกว่าโอเคเขาจะบอกว่า Run PowerShell อันเนี้ย Enable Optional Feature เนี่ยคือเราต้องเปิด PowerShell ขึ้นมาเป็นแบบ Admin ก่อนอย่างเงี้ย Run as Admin นะแล้วเราค่อยพิมพ์ command นี้เข้าไปส่วนใครที่ไม่ชอบพิมพ์เนี่ยมันมีวิธีคือเราใช้control panel ก็ได้ครับเราไปที่โปรแกรมเราไปที่ turn on window feature นะมันก็จะมี window subsystem for linux อะไรเนี่ยมันจะต้องถูก enable ละตอนนี้เพราะว่าผมเปิด command ไปแล้วอ่ะเนี่ยก็คือไอ้พิมพ์ commandยาวๆเนี่ยคือเข้ากับมาติกอันนี้เนาะพอเราโอเคแล้วเครื่องจะให้เรารีสตาร์ทครั้งนึงครับก็รีสตาร์ทไปเสร็จแล้วคืออันนี้มันเป็น command powershell ครับผมจะพยายามอธิบายทีละบรรทัดนะคือเขาบอกว่าเนี่ยให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาผมก็ใช้วิธีการไปสร้างบนไดดีแหละที่เป็นจานหมุนผมก็สร้างโฟลเดอร์ WSL ขึ้นมาเสร็จแล้วเขาบอกว่าเนี่ยให้ไปดาวน์โหลดอันนี้ซึ่งผมเมื่อวานผมลองแล้วก็แบบมันเป็นตัวเก่าอันนี้มันตาม URI เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเก่าเราเปิดลิงก์เนี่ย content list ของมันขึ้นมาเนาะทีนี้มันก็จะเป็นหน้าของ Microsoft ละทีนี้ Microsoft จะบอกว่า
โอเคมันมีดิสโทรตามเนี้ยที่เราสามารถดาวน์โหลดได้ซึ่งสมมติว่าถ้าเราไปดูที่สโตร์นะเมื่อกี้ผมเปิดสโตร์ขึ้นมาในสโตร์เนี่ยมันก็เซมคล้ายๆกันเข้าใจว่าตัวที่เสียตังค์จะไม่มีอยู่ในเนี่ยที่ Microsoft ไม่ได้แบบเป็นคน approve นะก็อย่างกันนั้นเลยอย่างเงี้ยเราก็เลือกครับว่าเราจะใช้ไหนปกติเนี่ยคนจะนิยมใช้ตัวนี้ครับ Ubuntu 18.04เนาะอันเนี้ยคนจะชอบใช้ส่วนตัวที่ผมเลือกคืออันนี้ Debian ทีนี้ตัวเนี้ยถ้าดาวน์โหลดมาตอนนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ละ18ไปละแต่ instruction ตรงนี้ยังเป็น16อยู่เนาะก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ผมก็ดูแล้วโอเคมันคือ command ดาวน์โหลดนะแล้วก็จิ้มเลยแล้วก็ดาวน์โหลดมาเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูก่อนอย่างเงี้ยผมเอา Debian ผมก็จิ้มปุ๊บไม่ต้องตกใจนะตอนแรกมันได้เป็นไฟล์ยาวๆเงี้ยดอทนามสกุล appx นะแล้วก็ไม่เป็นไรก็ดาวน์โหลดมันมาทั้งอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วสเต็ปถัดไปเนี่ยสิ่งที่เขาบอกคือใน PowerShell บอกว่า rename i.appx เมื่อกี้เนี่ยให้เป็นจุด zip ไปซะแล้วก็จัดเลยครับก็ rename เลยสมมติว่าไม่เป็นไรผมลองดาวน์โหลดให้ดูก็ได้มันจะได้เป็นไฟล์แบบอะไรนะยาวเลยผมเอา Ubuntu มาแล้วกันนี่ผมทำ Ubuntu ให้ดูแล้วกันนะอันนี้แบบตัวเขาเรียกอะไรนะยอดฮิตคือจริงๆแล้วอ่ะจำนวนยูเซอร์ใน distribution ของ Linux ทั้งหมดอ่ะผมว่า Red Hat น่าจะเยอะสุดนะพวก distro แบบพวก CentOS อะไรที่เป็น RPM คือ Ubuntu มันอยู่บน distro ของ Debian นี่แหละก็หลังๆมาผมว่า Ubuntu ไม่ค่อย respectแนวทางของเนี่ยของระบบเท่าไหร่ก็มีความเป็นตัวของตัวเองเยอะอย่างเงี้ยส่วนคนที่แบบมากับทาง Ubuntu อยู่แล้วก็อาจจะชอบอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะได้ไฟล์เป็น appx มาเนาะนามสกุลอย่างเงี้ยเราไม่ต้องสนใจนะเราก็ไม่รู้แหละเราก็อันนี้ผมก็ Ubuntuแล้วก็นามสกุลบัตรสิบไปเลยนะครับฉันจะเอานามสกุลนี้แหละเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเพราะเหมือนเบราว์เซอร์ยังไม่จบเลยท่าทางจะไม่ยอมอ่ะรอแป๊บนึงนะครับระหว่างนี้คือพอมันกลายเป็นจุดสิบแล้วอ่ะเราจะเห็นเดี๋ยวผมเมาไปเลยไม่เป็นไรเนี่ยในอันนี้ Debian ที่ผมทำไว้ผมทำเป็นจุดสิบใช่ไหมพอเราดับเบิลคลิกเข้าไปเราจะเห็นคอนเทนต์ข้างในเนี่ยจริงๆมันคือซิปไฟล์นั่นแหละแต่มันมาใส่นามสกุลสับขาหลอกเรานะก็ไม่ต้องอะไรแล้วครับอันนี้ก็คือหลังจากได้เป็นซิปไฟล์นะเรา copy คอนเทนต์ข้างในซิปไฟล์ทั้งหมดไปใส่ในโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าผมไปใส่ไว้ในไดดีมันจะได้ละเนี่ย Ubuntu นะเนี่ยเราก็ copy เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยกันเนี่ยผมเอา Ubuntu อีกตัวหนึ่ง copy ไปไว้ที่เมื่อกี้ผมทำ WSL ผมสร้างอีก distro หนึ่งเลยลงมัน WSL เราลงหลาย distro ได้นะครับผมลง Ubuntu ด้วยเอาเข้ามาใส่เลยปึ๊ด copy เข้ามาเนี่ยเราจะได้ไฟล์นี้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือเราทำมาจนถึงนี่นะ expand archive ละสเต็ปถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์เมื่อกี้นี้ไม่ให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์เมื่อกี้นะก็คืออยู่ได้ดีไปที่ WSL แล้วก็ Ubuntu เนี่ยมันจะมีไฟล์
ชื่อเนี่ย Ubuntu ตามด้วยเวอร์ชันนะของผมมันเป็นเอาไปว่ามันมี exe อยู่ตัวหนึ่งแหละให้รันตัวนี้ครับเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มกระบวนการโปรเซสตามนี้เลยตามหน้าจอนี่แหละทุกอย่างจะเหมือนตรงนี้แหละพอเสร็จมันก็จะให้เราใส่ชื่อ username คนหนึ่งขึ้นมาพิมพ์ password 2ครั้งจบก็เป็นกระบวนการจบละเราก็จะได้เชลมาคืออันนี้หาอยู่นานมันมีแบบบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายแล้วหาจนเจอว่าเฮ้ยอันนี้ทำแล้วเวิร์กทำแล้วแบบดู make sense แล้วใช้งานได้อันเนี้ยก็คือทำเข้ามาแล้วได้จริงๆนะแล้วก็ผมกำลังคิดไปว่าเฮ้ยแล้วมันเห็นรีซอสทั้งหมดไหมเนี่ยมันเห็นหมดนะเนี่ยแรมเท่าไหร่ CPU เท่าไหร่มันเห็นทั้งหมดเลยคือใน WSL เนี่ยเห็นรีซอสทั้งหมดของเครื่องมันเหมือนเป็นท็อปอัพของ OS เป็นมันไม่ใช่ emulation นะแล้วก็ไม่ใช่ simulation แล้วก็ไม่ใช่ virtual ด้วยไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือมันแบบเหมือนเป็นอีกมิติหนึ่งของการใช้งานละก็คือเหมือนแบบสร้าง Microsoft สร้างอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาเพื่อให้แบบคุยกับ kernel ของ Linux ได้อะไรเงี้ยจะสังเกตว่าพอเปิดขึ้นมาในเนี้ยไม่มีโปรเซสอะไรเลยในคอนโซลของมันเนาะแล้วก็เรียกว่าอะไรนะตัวมันเองเนี่ยเน็ตเวิร์กที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ใช้เน็ตเวิร์กปกติเหมือนอะไรนะเหมือน VM ก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นเน็ตเวิร์กเป็นเน็ตอยู่ข้างในเนาะเป็นเน็ตเวิร์กข้างในของมันเองแต่เนี้ยเท่าที่ผมเห็นจากอินเทอร์เฟซของเวอร์ชันเนี้ยผมว่ามันเหมือนกับมันใช้เน็ตเวิร์กเดียวกันกับโน้ตบุ๊กเราเลยคือโน้ตบุ๊กเห็นอินเทอร์เฟซอะไรตัวมันก็จะเห็นด้วยนะอันนี้ก็แต่ทำไมถึงต้องหาเพราะว่าไดซีมันจะเต็มครับถ้าเราทำไปเรื่อยๆคือแบบเนื่องจากเวลาเราใช้งานเราจะโหลดแพ็กเกจเข้ามาเรื่อยๆจนมันเต็มสุดท้ายเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะทำยังไงเพราะมันแต่ก่อนมันไม่สามารถไปรันบนที่อื่นได้เลยยังไงมันก็จะแบบต้องมารันบนไดซีนะเสร็จแล้วมันก็จะเต็มครับหวังว่าน่าจะช่วยได้สำหรับใครที่กำลังหานะครับโอเคครับ